ความในใจจากปากริชชี่ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจพร้อมขอบคุณอุ๋มอาภาสิริหลังจากที่ผู้จัดละครชื่อดังไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาได้ออกมาเคลียร์ปมดราม่าเรื่องเปลี่ยนนางเอกละครซ่อนเงารักจากริชชี่อรเนศดีคาบาเลสไปเป็นมารีน่าบาเลนซิเอกากับกระแสของแฟนๆละครก่อนหน้านี้ที่ทำให้แฮชแท็กเซฟริชชี่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาซึ่งล่าสุดริชชี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลโพสต์แม้จะไม่ได้บอกว่าเป็นการพูดถึงดราม่าดังกล่าวแต่คลิปนี้ก็ทำให้แฟนๆยิ่งเข้าใจตัวตนของริชชี่มากขึ้นเป็นคลิปที่ริชชี่เคยพูดถึงจุดเริ่มต้นในเรื่องการแสดงของตัวเองไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉากและเรื่องราวความชอบต่างๆของริชชี่ไว้ซึ่งในคลิปนี้คนที่สัมภาษณ์ริชชี่ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อุ๋มอาภาสิริที่คอยอยู่เคียงข้างริชชี่อยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งริชชี่ก็ได้เขียนแคปชั่นขอบคุณไว้ว่าขอบคุณหมามีที่อยู่เคียงข้างหนูเสมอจนถึงวันนี้นะคะ